ค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับช่อง SN นะคะก็วันนี้เป็นจดหมายของยามหมายเลข13นะคะก็รู้สึกจะเป็นจดหมายที่ยาวพอสมควรเลยเดี๋ยวขออนุญาตก,กินน้ำแป๊บหนึ่งนะคะหน้าตะยาวโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำการอ่านจดหมายให้ทุกคนฟังนะคะจดหมายปะหน้าพัสดุ เรียนคุณปาดูลาที่เคารพสวัสดีเรื่องที่คุณต้องการให้ปรับปรุงความแม่นยำของอุปกรณ์หน่วงเวลาตัวฉันคนเดียวจนปัญญา,าจริงฉันจึงเอาตัวอย่างให้กับลูกสาวของฉันเพื่อรักษาด้วยกันโปรดยกโทษให้ฉันด้วยฉันน่าจะเคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าเธอกลายเป็นอัจฉริยะที่เหนือกว่าฉันมากในตอนนี้แต่ถึงอย่างนั้นเราก็สามารถเพิ่มความแม่นยำของอุปกรณ์ได้เพียง1 2ภายใต้เงื่อนไขของการทำงานในระยะยาว นาฬิกามีโครงสร้างและการใช้งานที่เรียบง่ายเพียงแค่เน้นย้ำความละเอียดในทุกนาทีและทุกวินาทีแต่การเชื่อมโยงของอุปกรณ์กลไกนี้ดูเหมือนจะมีมากกว่านั้มากจากการคาดเดาของลูกสาวฉันมันอาจจะเป็นข้อต่อในระบบสอบสอบเทียบอัตโนมัติอะไรสักอย่างเราไม่ได้ตั้งใจที่จะแอบสอดแนมสิ่งประดิษฐ์ของคุณแต่แนวนคิดนี้เป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากสำหรับเราเรา เราจะเอาคำว่ากลไกและอัตโนมัติมาเชื่อมโยงกันได้อย่างไรอุปกรณ์ที่ดัดแปลงแล้วจะส่งแนบไปพร้อมกับจดหมายเรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมของคุณแม้จะแค่เล็กน้อยก็ตามปอลอแม้จะกระทันหันไปหน่อยแต่เรามีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องทิศทางเครื่องกลอัตโนมัติหรือไม่ลูกสาวฉันลหลงไหลมันเป็นอย่างมากขอให้สมหวังทุกประการ เ r รซี่เทรซี่เรสนิกผู้ซื่อสัตว์เป็นยังไงบ้างคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นจดหมายวันเกิดของยามหมายเลข13เนาะจริงๆก็แอบแต่ความคาดหมายอยู่นิดนึงเหมือนกันที่ว่าที่มี Tracy เข้ามาปรากฏตัวในเรื่องนี้นะคะทุกคนเอาจริงๆมันก็ไม่เหนือความคาดหมายมากนะเพราะว่า t r a ซี่เขาดูแบบชอบสิ่งประดิษฐ์มากเราก็ยังคิดอยู่ว่าเออแบบเทรซี่คงเป็นแบบช่างเครื่องกลที่เก่งมากคนนึงอะ แต่อันนี้เราคิดคนเดียวนะเพราะว่าเราอะ่ะยังไม่รู้เรื่องราทั้งหมดของทุกตัวละครใช่ปะเราคิดว่าหรือว่ายาหมายเลข13อะ่ะจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ของนักโทษหรือเปล่าเพราะว่าแบบคนที่น่าจะแบบน่าจะเก่งพอที่จะคิดอะไรแบบนี้ไม่เทซี่ก็คือนักโทษซึ่งอันเนี้ยมันไม่ใช่ไม่เขาเรียกอะไรน,นะเทซี่ไม่ได้เป็นคนทำยาหมา,า,มาเลขสิ งั้นก็หมายความว่าต้องเป็นนักโทษแล้วแหละที่ทําหรือไม่แบบมันอาจจะฉีกไปเลยก็ได้อาจจะยามหมายเลขสิ 13, อาจจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ของเจ้าของคาลือหานี้เลยก็ได้ใครจะไปรู้เนาะเพราะว่าจนถึงตอนนี้เราก็ยังไม่เห็นรูปร่างหน้าตาของเจ้าของคาลือหาที่แท้จริงเลยเนาะที่เอาเราเข้ามาในเกมเนี้ยเป็นยังไงบ้างทุกคนเห็นด้วยหรือเปล่าหรือไม่เห็นด้วยยังไงก็มานเข้ามาคุยกันได้นะคะทุกคนเราอยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกคนนะ สำหรับวันนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะถ้าชอบก็ถ้ากดติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่กดกระดิ่งเนี่ยมันจะไม่กดแจ้งเตือนเนาะเวลาเราอัพคลิปนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย